เอ็กซ์เพรสเอาละค่ะมาดูกันก่อนนะคะไทยที่อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิหร่านคูเวตแล้วก็เลบานอนนะคะเล่นกันที่ราชมังคลากีฬาสถาน1ทุ่มตรงเมื่อวานครึ่งแรกเลยเริ่มเกมมา6นาทีไทยเกือบโดนค่ะเอาสุไลมานหลุดเดี่ยวนะแต่ว่ายิงหลุดกรอบออกไปแม่นมากคูเวตนี่จังหวะให้บอลดูครับวิ่งแล้วเนี่ยค่ะเป็นอีกจังหวะหนึ่งที่โอ้ยเราเสียดายจริงๆนะเทียร์ทอมบุญบาทันเนี่ยวิ่งมาสไลด์กัดผิดเหลี่ยมบอลเข้าประตูตัวเองไปแล้วก็เนี่ยมาโดนง่ายๆอีกค่ะเป็นทางด้านของเฟราอารีได้พุ่งหม่งโล่งๆคูเวตก็นำเป็น 2-0 นาทีที่59จากฟรีคิกนะครับพอโดนแล้วเนี่ยนะคะก็เหมือนกับเสียกระบวนไปเรื่อยๆเลยคูเวตก็มาได้อีก 3-0 จากจังหวะนี้นะเป็นจังหวะโต้กลับเร็วค่ะเป็นอามัดอามันก็ได้ยิงส่วนตัวกวินเข้าไปเสียไป3ลูกแป้วละคนดูแป้วแต่ว่านี่มีทางด้านของน้องเจนะคะเมสซี่เจเมสซี่เจนะที่ส่งกระสินแล้วก็ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็จัดการยิงให้ไทยเนี่ยตามมาเป็น1ประตูต่อ3ก็ยังได้กำลังใจขึ้นมานะน้องคนนี้อนาคตไกลมากๆอายุ19เท่านั้นเองนะคะพี่ตะกี้ใช่คือไทยเนี่ยบุกตลอดทุกเกมนะคูเวตเนี่ยมาเล่นตั้งรับรอสวนกลับอย่างเดียวแล้วก็สวนกลับได้ด้วยแม่นมากแล้วทำได้ตามแผนทุกอย่างใช่